สวัสดีจ้าเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วจ้ะวันนั้นยังแบบเป็นตุ่มๆแล้วก็มาบานใช่ไหมแล้วเนี่ยจ้ะวันนี้ก็จะอยู่ในแบบนี้แล้วจ้ะไม่ทราบว่าเป็นดอกแก้วมังกรแล้วลูกมังกรนะอ๋อนี่ลูกน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่ลูกเขาน่าจะอยู่ตรงนี้กระจ่างแล้วทีนี้แล้วก็มาชมบรรยากาศตามบ้านจ้าทุกคนนี่ตกแต่งบ้านสวยเนาะดอกเข็มก็สวยๆจ้าเนี่ยจากแก้วมังไม่ใช่แก้วมังกรสิอันเนี้ยจะเป็นลูกอะไรป้าไม่รู้จักอีกแล้วเนี่ยจะขึ้นอยู่บริเวณบ้านนี่แหละจ้ะบริเวณสวนตรงนี้จ้ะดอกไม้ก็ยังสวยเหมือนเดิมจ้าวันนี้นำบรรยากาศบ้านๆจ้ะเนี่ยแก้วมังกรที่ว่าสงสัยอยู่ว่าผลกับดอกของเขาว่าจ้ะขออภัยจ้ะทุกคลิปเลยจ้ะป้าสะอึกจ้ะขออภัยนะชมบรรยากาศกันเพลินๆจ้ะนี่จะเป็นดอกไม้สีเหลืองนะจะเป็นดอกเปอร์เซียนก็ไม่น่าใช่นะอันนี้แต่ว่าสวยจ้ะตรงนี้จะเป็นแมลงนะแมลงหรือว่าเขาเรียกอีกอย่างว่าพรวดจ้ะพรวดนี่ก็จะอยู่ในจำพวกพึ่งจ้ะพึ่งแล้วแมลงต่างๆจ้าป้าผิดคิวซะแล้วจ้าวันนี้บรรยายช่วงสะอึกจ้ะทุกคนขอไปด้วยจริงๆจ้าดูพวดกันเพลินๆเลยจ้ะทีนี้มีอย่างนี้ด้วยจ้าขอไปจ้าสะอึกจ้าจังหวะป้าโล่งๆพอดีป้าก็บรรยายคลิปนะเพื่อที่จะไม่ให้มีเสียงอื่นรบกวนนะจ๊ะแต่ตัวป้าเองดันมันสะอึกจ้ะทุกคนขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะพรวดจ้ะบางท่านหรือว่าบางคนอาจจะเรียกพึ่งแมงวันจะเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบอ่ะเนาะนั่งขับรถไปบรรยายไปจ้ะทุกคนนี่เขาจะออกมาตอนเช้าจ้ะพรวดจ้ะพรวดพึ่งแมงวันหรือว่าพรวดป้าก็ไม่มั่นใจนะแต่ดูเขาฝูงใหญ่มากเลยจ้ะอ
เยอะมากเลยจ้ะพวกจ้ะบินเต็มเลยเนาะเป็นแมลงอีกชนิดอีกชนิดหนึ่งอ่ะสงสัยนะแต่ว่าเขาก็ทำรังอยู่แบบตามเสาบ้านบ้างอะไรบ้างเงี้ยจ้ะมีโพรงมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบไปทำรังอาศัยอยู่จ้ะตรงนี้จะเป็นผึ้งจริงๆจ้ะผึ้งกำลังกินน้ำหวานที่เกสรดอกไม้อะเนาะเนี่ยจ้ะอันนี้จะเรียกว่าผึ้งแต่เมื่อกี้ก็อาจจะเรียกว่าพรวดนะหรือว่าบางคนก็อาจจะเรียกผึ้งแมงวันกระจังนะจ้าทีนี้จะได้รู้แล้วค่ะว่าอันนี้คือลูกมังกรลูกแก้วมังกรแล้วอันนี้คือจะเป็นดอกของเขาจ้ะเนี่ยจ้ะลูกเขาออกตรงนี้เนาะไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นดอกเขาก็เนี่ยจ้ะกระจังแล้วจ้านู่นละจ้ะลูกเล็กๆที่ออกอยู่นั่นแหละนะเนี่ยโอเคกระจังแล้วจ้ากระจังแล้วจ้าขอบคุณจ้าคอยจดกระจังเลยจ้าว่าดอกแก้วมังกรกับลูกแก้วมังกรนี้มีดอกเขาจะมีดอกของมังกรเนาะโรยนะแล้วก็ลูกเขาก็จะออกมาจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ